3วิธีเล่นเกมตามคนใหญ่ในตลาดหุ้นที่จะทำให้คุณรู้ทันกลยุทธ์ของเซียนหุ้นตัวจริงวิธีแรกให้จับตาการซื้อขายของผู้บริหารลองเข้าเว็บ set.or.th แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ถ้าผู้บริหารเขาซื้อหุ้นบริษัทตัวเองเพิ่มนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณดีเหมือนกับการที่เราเห็นเจ้าของร้านเขากินอาหารร้านตัวเองแปลว่าอาหารเขาน่าจะอร่อยแน่ๆวิธีที่2ลองสังเกตการเคลื่อนไหวของกองทุนใหญ่ดูใช้แอป Set Trade เหมือนกันดูการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถ้ากองทุนใหญ่เขาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนั่นคือสัญญาณน่าสนใจเหมือนกับที่เราไปเห็นนักชิมชื่อดังไปทานอาหารร้านไหนบ่อยๆแปลว่าร้านนั้นน่าจะต้องเด็ดวิธีสุดท้ายลองดูวอลลุ่มที่ผิดปกติในแอปเดียวกันดูปริมาณการซื้อขายถ้าสูงกว่าปกติ3เท่าแปลว่าอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจเหมือนเวลาเราเห็นคนแห่ไปซื้อของลดราคาแปลว่าอาจจะมีดีลพิเศษแต่ว่าอย่าเพิ่งกระโดดตามนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นลองคิดดูว่าถ้าเราเห็นกองทุนใหญ่ซื้อหุ้นเพิ่มแต่ผู้บริหารขายออกคุณจะทำยังไงแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์อยากรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงจำไว้ว่าตามคนใหญ่ได้แต่ต้องคิดเองด้วยไม่งั้นอาจจะตามหลังเขาไปเจอหลุมอย่าลืมแบ่งปันเคล็ดลับแล้วก็กลยุทธ์ของคุณกับผู้อื่นถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในอนาคตขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ